ลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับขนุนสดเนี่ยใครๆก็รับประทานสดๆนะครับเพราะมีกลิ่นหอมชื่นใจแต่น้อยคนนะครับที่จะนำขนุนมาทำเป็นแกงบวชวันนี้เมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำสาคูเปียกกับแกงบวชขนุนรับประทานคู่กันครับสำหรับเรื่องของสาคูเปียกฟังดูแล้วมันก็ไม่น่ายากนะคุณผู้ชมนะแค่เทสาคูลงหม้อก็น่าจะจบกันโอ้ยมันก็ไม่ใช่นะคุณผู้ชมเพราะหลายท่านไม่ทราบว่าการทำสาคูเปียกนั้นมันจะต้องเริ่มต้นนะครับด้วยการล้างสาคูซะก่อนสาคูเม็ดแห้งๆนี่แหละคุณผู้ชมใส่กระชอนแบบนี้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนเนี่ยคนล้างเพื่อให้เม็ดสาคูเปียกแต่ไม่แช่นานนะประเดี๋ยวจะละลายซะหมดแล้วก็มารีบมาเปิดเตาใส่น้ำคุณผู้ชมวันนี้ใช้หม้อด้ามไวทะลัก18เซนติเมตรปลาหัวม้าลายครับเสร็จแล้วก็ใส่นี่ใบเตยลงไปนะครับโอ้ยคุณผู้ชมน้ำเดือดแล้วมีกลิ่นหอมใบเตยออกมาแล้วแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับตามด้วยสาคูหลายคนอาจจะแปลกใจอู้ตายแล้วใส่น้ำตาลลงไปแล้วเดี๋ยวสาคูมันจะสุกเหรอเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ดูเองละกันเพราะว่าเราไม่ต้องการให้สาคูเปียกของเราใสเจ๋วแหววเราต้องการให้มีเม็ดเป็นจุดขาวๆเราจึงใช้วิธีนี้เสร็จแล้วก็คนเบาๆให้น้ำตาลกับสาคูเนี่ยมันสุกไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมสาคูที่ได้ข้นแล้วนะเห็นไหมแล้วคุณผู้ชมดูเม็ดสิเริ่มมีความใสแล้วจะต้องปิดไฟก่อนเพราะคุณผู้ชมต้องไม่ลืมนะว่าหม้อมันร้อนและที่สำคัญความร้อนสะสมก็มีอยู่ในนี้เอาอย่างนี้ละปิดไฟแล้วคุณผู้ชมจะรู้ได้ยังไงนี่ครับคุณผู้ชมมาดูนี่เลยนี่ใสๆแบบนี้เห็นไหมคุณผู้ชมและมีจุดขาวๆคนต่อยสักครู่หนึ่งความร้อนจะทำให้สาคูสุกเท่าๆกันทุกเม็ดสำหรับวิธีการทำแกงบวชขนุนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในเวอร์ชันปัจจุบันคุณผู้ชมโลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเราก็มีการปรับปรุงได้คุณผู้ชมลองดูซองนี้สิผงทำสังขยากลิ่นใบเตยกลาดโลโบก็จัดการเททั้งซองนี้ลงไปเลยแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะใช้ผงทำสังขยากลิ่นใบเตยกลาดโลโบเนี่ยผสมกับกะทิแน่นอนครับคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกเลยนะครับก็จัดการคนทั้งหมดให้เข้ากันก่อนนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าเพิ่งใจร้อนแล้วก็รีบเปิดเตาเพราะส่วนผสมยังไม่ได้เข้ากันพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเอาละเราก็จะเปิดไฟนะคุณผู้ชมแล้วก็ระมัดระวังคนผสมอย่างรวดเร็วเดี๋ยวนี้ขนมไทยแบบสมัยใหม่แบบเนี้ยลูกหลานชอบ wow. ใช้เครื่องปรุงทั้งหมดที่มีอยู่ในบ้านเราแค่ปรับปรุงตำรับเล็กน้อยขนมไทยของคุณผู้ชมก็จะอยู่ในความรักและความสนใจของลูกหลานต่อไปไม่ใช่มันสูญหายไปนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับส่วนผสมของเราเริ่มร้อนแต่ยังไม่ถึงกับเดือดอยากให้คุณผู้ชมใส่ขนุนหั่นเป็นชิ้นๆลงไปนะครับอุ้ยคุณผู้ชมเริ่มจะเดือดแล้วอย่าให้ถึงกับไหม้เชียวนะคุณผู้ชมพอมาปุดแบบนี้เราก็จัดการปิดเตาเลยคุณผู้ชมส่วนผสมที่ได้จะมีลักษณะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมดูสิความน่ารับประทานเห็นไหมไม่ใสมากแล้วก็ไม่ข้นมากเหมือนกับเวลาเราจะรับประทานกับขนมปังจิ้มสังขยาเราก็ใส่สาคูลงไปในถ้วยของแบบนี้ก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคุณผู้ชมนะให้เขาติดใจแล้วบอกขอเพิ่มอีกถ้วยหนึ่งดีกว่าทำเยอะแล้วเขาทานไม่หมดนะคุณผู้ชมใส่สาคูลงไปเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะใส่บวชขนุนของเราเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีขั้วงาไว้ด้วยเป็นผลิตภัณฑ์งาขาวตลาข้าวทองจัดการคั่วซะพอหอมๆวันนี้จะรับประทานกับสุดที่รัก2คนไม่แบ่งใครก็ยังมีขนุนเหลือก็ทำเป็นรูปหัวใจสักหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมมาวางก่อนจะยกออกมาเสิร์ฟเขาก็หอมเก่งสักทีหนึ่งนะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่า I love you
น่าทานไหมครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าลุกไปไหนนะครับสองแม่ลูกเตรียมเมนูคัสตาร์ดบันไว้ฝากคุณผู้ชมครับอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้นานากับอาจารย์เมย์มีขนมปังที่เรียกได้ว่าขาวๆนุ่มๆที่สำคัญเนี่ยมีไส้คัสตาร์ดหนุ่มที่เรียกได้ว่าตอนนี้กำลังเป็นกระแสสุดๆมาฝากค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูพายวุ้นเสาวรสวิธีทำแป้งพายผสมแป้งอเนกประสงค์ผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดเนยขาวและน้ำตาลไอซิ่งเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้รีดแป้งออกเป็นแผ่นกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์วิธีทำวุ้นเสาวรสใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายน้ำเสาวรสนมข้นจืดนมข้นหวานและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นวิธีทำวุ้นเนื้อเสาวรสใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเนื้อเสาวรสแช่แข็งน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นเทวุ้นเสาวรสลงในแป้งพายอบสุกเทส่วนผสมวุ้นเนื้อเสาวรสลงในแป้งพายที่มีวุ้นเสาวรสรองไว้นำเข้าแช่เย็นอีกครั้งให้ส่วนผสมทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูพายวุ้นเสาวรสเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก